คำถามที่ว่าทำยังไงให้ศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนหนุ่มสาวในยุคสมัยนี้ได้เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในบ้านเราถามกันมานานแล้วนะครับผมแล้วก็บางครั้งก็ออกจะไปในเชิงวิจารณ์มากกว่าว่าทำไมเด็กสมัยนี้ไม่สนใจศาสนากันเลยทำไมไม่เข้าวัดกันเลยแต่จริงๆแล้วก็ต้องถามกลับมาว่าศาสนาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองพอที่จะตอบโจทย์ให้คนในยุคนี้แล้วหรือยังติดตามพื้นที่ชีวิตตอนแด่หนุ่มสาววันพุธที่29พฤษภาคม 4:30 น. ทางไทย PBS